ถ้าโค้ชแนะนำตัวเองตอนอายุ20ได้อยากจะแนะนำอะไรครับผมจะเอามาปรับใช้เอ่อจริงๆไม่ต้องแนะนำก็ได้นะเพราะผมผ่านผ่าน20มาเนี่ยมันจะ30ปีแล้วนะฮะมันมันไกลพอสมควรเอ่อแต,แต,แต่แต่สิ่งที่ผมได้ตอนที่ผมอายุ20ละกันคือผมอ่ะเป็นคนผมใช้คำนี้ดีกว่าตอน20อ่ะผมคิดผมว่าคิดว่าตัวเองโชคร้าย นะที่ที่บ้านล้มละลายแล้วก็จะตีอกชคหัวว่าชีวิตมันมันแย่นะครับแต่พอวันที่เราผ่านทุกอย่างมาได้เนี่ยคือเรารู้สึกเลยนะว่าเอ้ยเราโชคเราโชคดีอยู่เหมือนกันนะที่เราเจอเรื่องร้ายๆตอนอายุน้อยๆนะครับแล้วสิ่งที่ผมจะเรียกว่าชื่นชมตัวเองมันก็อวยไปรู้สึกรักตัวเองแล้วกันนะครับก็คือตอนอายุ20เนี่ยด้วยความที่เราเป็นหนี้แล้วเราล้มละลายทําให้เรา สู้นะครับเราตัดสินใจที่จะสู้เราตัดสินใจที่จะลองทําสิ่งต่างๆเยอะนะฮะต้องบอกเลยว่าในช่วงวยัยยี่สิบถึงสามสิบเนี่ยผมลุยลองทําหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในชีวิตยเยอะมากครับเยอะมากนะฮะเยอะจนแบบคนที่ไม่รู้เนี่ยนะฮะคนที่ไม่รู้เนี่ยเห็นผมขยันทําอะไรหลายๆอย่างเขาจะพูดว่าแหมมึงจะรีบรวยไปไหนอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเขาไม่รู้หรอกว่าเราจนชิบหาย เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมขอบคุณนะตัวเองในวันนั้นก็คือตัดสินใจสู้แล้วก็ได้ลองทำอะไรหลายๆอย่างจนวันนี้ผมถึงได้รู้ว่าไอ้สิ่งที่ผมลองทำเนี่ยมันเหมือนกับเป็นต้นทุนที่เป็นทักษะในตัวนะครับแล้วมันก็สะสมสะสมได้มาใช้อีกทีตอนแก่นะฮะถ้าใครรู้จักผมตอน มสี 4, ม่มห้าจะรู้เรื่องผมป็นคนพูดไม่เก่งเลยนะพูดไม่ได้เลยนะครับขายให้พูดคือแบบมันจะมันจะเกรงนะฮะนะแต่ว่าพอมันต้องมาขายของมันต้องมาค้าขาย,ขายต้องมาขายประกันต้องมาทําขายตรงนะฮะต้องมาเป็นที่ปรึกษานะครับต้องมาสอนพิเศษนะมันก็เป็นอันหนึ่งที่เราเรียนรู้วิธีการที่จะสื่อสารเรื่องที่เราเข้าใจให้คนอื่นเข้าใจนะ ความพยายามตรงนั้นอะ่ะมันจะมาขโมยปมเป็นตัวเราเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดจะบอกน้องๆอ,อ,อายุ20เนี่ยก็ต้องบอกว่าโฟกัสเรื่องเงินประมาณหนึ่งความหมายคืองานที่เราทําอาจจะไม่ได้ไรายได้สูงสุดแต่ขอให้เป็นไรายได้ที่เลี้ยงตัวได้ก่อนนะครับไม่งั้นมันจะเครียดเป็นไรายได้ที่เลี้ยงตัวเราได้จากนั้นขอให้ซนเยอะๆผมใช้คํานี้นะซนให้มันเยอะไอ้น้องซนขอให้ใจคุณรู้สึกมันสนุก คุณอยากจะลองคุณอยากจะทําทําถ้ามันไม่ทําให้ชีวิตล้มละลายเสียหายตหาตห่าทำลองดูเลยแล้วเชื่อว่าถ้าเราเอาใจนำเนี่ยนะจริงๆชีวิตเราก็ใช้ตะก,กะมาเยอะแล้วเนาะเรียนคณิตศาสตร์เก่งต้องไปเป็นวิศวกรเรียนอะไรไม่รู้แม่งตะก,กะเต็มไปหมดก็ลองเอาใจนำดูบ้างนะครับว่าเออชอบอย่าไปเลงมากลองทำดูนะฮะการลองทำมันเหมือนกับการเปิดประตู ปิดประตูปุ๊บพอเปิดประตูไปเจอคน <_ d> um> ไปเจอเรื่องราวใหม่ๆมันก็จะมีโอกาสใหม่ๆวิ่งเข้ามา <_ d> um> เพราะฉะนั้น10ปีแรกของการทํางานเชียร์ให้น้องๆสนเยอะๆครับนะครับสนในเรื่องที่ดีนะไว้น้องนะครับสนในเรื่องที่ดีสนในเรื่องที่มันจะทําให้เรามีความสุขนะครับทำให้เรามีพัฒนาตัวเองทําให้เรามีมุมมองความคิดคคคที่กว้างไกลทาให้เราเข้าใจคนอื่นๆให้มากนะครับแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะมาเป็นองค์ประกอบที่สําคัญในชีวิตของเราในอนาคต นะครับเพราะว่าถ้าน้องแต่งงานมีครอบครัวนะฮะมีลูกแล้วน้องจะสนได้ไม่เต็มที่และความกังวลอะไรในชีวิตน้องมันจะสูงะนะครับเพราะฉะนั้น10ปีแรกนะครับก็ลองสนให้เต็มที่นะครับ